ว้าวว้าวว้าวน่าทานมากเลยมะละกอนะมะละกอสุกคาต้นนะคะสุกสุดสุกสุกคาต้นเลยนะคะจากสวนบ้านสวนฟาร์มนะจ๊ะมาชิมมะละกอกับพี่นาเร็วมามามาอ่ะอ่ะอ่ะอร่อยจริงๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะเช้านี้ก็จะพามาปอกมะละกอไว้ทานเย็นๆกันนะคะไว้ทานเย็นๆชื่นใจนะคะอันนี้ก็คือมะละกอในสวนของพี่นานั่นเองนะคะปอกหลังจากที่ทามะละกอแล้วนะคะก็หว่านเม็ดลงไปนะคะก็ปล่อยให้ขึ้นตามธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ลูกมะกอสวยๆอย่างนี้กลับคืนอีกนะวันไหนที่พี่นาต้องการกินตำส้มมะละกอหรือว่าตำบักหุ่งนะคะพี่นาก็สามารถไปเด็ดได้เลยเยอะมากในสวนพี่นาเนาะแต่วันนี้พี่นาอยากกินสุกนะพี่นาก็ปล่อยเนี่ยอันนี้มันรอดตากระรอกนะคะรอดตากระรอกเพราะว่าพี่นาเอาอะไรไปบังๆไว้ไม่ให้กระรอกเห็นลูกนี้พี่นาอยากกินสุกนะจ้ะเดี๋ยวมาปอกมะละกอกันเลยนะคะอันนี้ก็มันน่าจะเป็นฮอลแลนด์นะเพราะว่าพี่นาซื้อมากินนะซื้อมากินแล้วก็เวลาเม็ดมีเม็ดของเขาจากที่เราปอกอะพี่นาก็เอาไปหว่านเลยค่ะพี่นาไม่เพาะไม่ปลูกอะไรทั้งนั้นพี่นาหว่านเลยค่ะนะเดี๋ยวมาปอกกันนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงข้างในหวานขนาดไหนนะจ้าเดี๋ยวมาปอกมะละกอกับพี่นาดีนี่พี่นาผ่าออกมาแล้วนะคะผ่าออกมาแล้วก็จะสีเหลืองอย่างนี้เลยนะคะเหลืองแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นามาหั่นชิ้นมาหั่นชิ้นสิแล้วก็มาชิมสิหวานขนาดไหนอุ้ยสวยงามมากๆเลยนะคะสวยสวยเดี๋ยวมาหั่นเป็นชิ้นๆกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวพี่นาหั่นชิ้นก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่นาปอกเสร็จแล้วนะคะค่อนข้างแบบว่างอมกำลังทานเลยค่ะโอ้โหนี่ฮะมะละกอในสวนของพี่นานะคะในสวนบ้านสวนฟาร์มนะคะไม่ได้ปลูกนะคะไม่ได้ปลูกแต่ว่าซื้อมาทานแล้วก็เหวี่ยงเม็ดลงไปเลยนะคะตามไร่นะคะโอ้โหขึ้นกันไม่บรรยาบรรยังเยอะมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะชิมให้ดูว่าหวานขนาดไหนนะเดี๋ยวมาชิมกับพี่นาเนาะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะพูดเลยค่ะว่าคุยหวานกำลังดีเลยค่ะหวานกำลังน่าทานเลยค่ะเนี่ยทานกับพี่นาอ่ะอ่ะอ่ะลองจะชิ้นไหมลองจะชิ้นไหมคะวิตามิน A วิตามิน C สูงมากๆนะมะละกอชิมไม่หยุดเลยทีนี้เองฮะสีสวยมากด้วยนะคะนี่นะคะคือผลผลิตจากบ้านสวนฟาร์มนะคะคือไม่มีการใส่ฉีดยาอะไรทั้งนั้นนะธรรมชาติจริงๆนะฮะบางอย่างก็ได้ผลดีบ้างบางอย่างก็ผลก็ลดน้อยลงไปบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือแล้วแต่ธรรมชาติจะสรรให้พี่นาเลยนะคะพี่นาไม่ไปฉีดยาไม่อะไรทั้งนั้นนะแล้วแต่ธรรมชาติจะทําให้พี่นากินนะคะนี่ยังอยู่อีกหลายลูกนะคะเนี่ยเพราะว่ายังไม่สุกเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆนะพี่นาก็แบ่งให้กระรอกเขาด้วยนะแบ่งให้นกเขาด้วยเขาอยากกินเขาก็กินวันไหนที่พี่นาอยากกินพี่นาก็ไปเอามากินไม่อยากกินก็ปล่อยไว้งั้นนี่อันนี้พี่นาปล่อยให้สุกคาต้นเลยนะคะจ้าพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอนะคะพามาปอกมะละกอในสวนบ้านสวนฟาร์มนะคะให้เพื่อนๆได้ชิมได้ดูกันนะคะไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวชิมอีกชิ้นนึงดิและพบกับพี่นาใหม่นะคะถ้าชอบความเป็นอยู่แบบพอเพียงของบ้านสวนฟาร์มนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยนะจ๊ะและพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะป้อน